ันมาก็หึงแน่มันจะกระเวนอยู่แถวนี้มันมาแน่ก็อย่างที่บอกแหละนะถ้าสื่อเข้ามาก็ต้อนรับต้อนรับกันแต่ก็ถ้ามีการพูดพลาดพิงต้องให้พี่ดาจะอยู่อยู่แล้วพี่อ๋ออยู่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่บางทีพี่อ๋อพี่ต่างๆไม่อยู่เลยพี่ดาไม่อยู่พี่บ่าวต้องก็ไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะไม่ค่อยได้เห็นแกนะครับเออทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูเพราะว่าปกติแล้วครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่คนไม่เข้าข้างใครออกข้างใครผมเอาความจริงนะครับเอาความจริงนะครับเรามาคุยกันด้วยเหตุผลนะหาวิธีลงดีกว่าเราจะลงยังไงนะครับเราจะใช้วิธีการลงอย่างไรนะครับให้พวกเรารักกันนะครับให้คนในหมู่บ้านรักกันนะครับให้พี่หมอฟ้านะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับทำยังไงอย่ามองว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคุณเอาแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ชีวิตคุณจะไม่มีวันสำเร็จอะไรสักอย่างนี่นะผมจะบอกให้นะผมเนี่ยนะครับเคยทะเลาะกับทุกคนแต่อะไรผมยังกลับมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นมิตรกันได้เลยนะครับพี่หมอปลาเนี่ยเมื่อก่อนผมด่ายับเลยนะถามแกดูดิว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับคำผมพูดเท็จหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมด่าเสียทรงหมดอ่ะนะครับพี่หมอปงหมอปลาเนี่ยด่ากระจายสุดท้ายเป็นไงนะครับผมก็กลายมาเป็นมิตรกันเห็นไหมมันไม่มีคำว่าสายแต่ที่มันสายเพราะใจคุณมันไม่ยอมคิดนะครับเนี่ยแล้วก็พวกนะครับนะครับพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยพี่จิตนะครับแล้วก็พี่ส้มนะเจ้าฟังนะครับเจ้าฟังเลิกนะครับว่าสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดอายุเรามากแล้วนะครับเราอายุมากแล้วรู้ว่าเข้าใจมันสนุกนะครับเวลามี FC เข้ามาคอมเมนต์เยอะๆเข้าใจสนุกนะครับแต่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้พี่นะครับในภายหลังนี่ผมถือว่าผมเตือนแล้วนะครับที่จะฟังผมไม่ฟังผมก็แล้วแต่พี่นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ผมแค่พูดให้พี่คิดดูว่าพี่กลับไปย้อนคิดดูนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะพี่ย้อนกลับไปเลยนะกลับไปที่ต้นเรื่องแต่เดิมพี่พูดยังไงนะครับนี่และตอนเนี้ยกลับเมื่อก่อนทำไมมันถึงเปลี่ยนพี่ไปหาจุดสาเหตุเอานะครับพี่ไปหาจุดสาเหตุเอาว่าด้วยเพราะเหตุอะไรเพราะคนอื่นโทรไปท้าทามหรือคนนั้นไปเล่าเรื่องลุงพลลุงป้าแตนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพี่เห็นกระตาป่ะพี่ลองกลับไปคิดดูเอาผมให้พี่คิดผมไม่รู้นะผมให้พี่คิดเอาเลยนะครับและแต่ละคนเนี่ยนะครับที่กระดังคนบางคนถอยไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะผมไปพูดโดนใจเข้านะครับและเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมไม่ปิดกับสังคมหรอกนะครับไม่ปิดถ้าปิดไปปล่อยไปนะครับมันก็จะทะเลาะกันอย่างเนี้ยนะครับไม่มีวันสิ้นสุดกูจะเอาชนะมึงจะเอาชนะกูทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามนิ่งพยายามไม่สนพยายามลูกถามว่าเขาโกรธโกรธนะครับลุงพลป้าแตนก็คนนะนะครับแต่โกรธนะครับพอเขาไม่เห็นหน้าคนที่เขาเคยบูชาคนที่เขาเคยเคารพพอเขาไม่เห็นหน้าปุ๊บตูมความโกรธหายไปเพราะอะไรเพราะในอดีตวันที่เขาล้มไม่มีใครยืนอยู่ข้างเขานอกจากพวกนี่ไงเขาถึงเลือกการที่จะเดินหนีเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละครับผมธรรมดาครับเหมือนกับนะครับมีคนบอกว่าเกลียดพี่หมอปลาธรรมดาคนรักคนเกลียดนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าเกลียดมากหรือเกลียดน้อยรักมากหรือมากน้อยเท่านั้นเองนะครับผมถึงบอกเลยครับว่าสิ่งตรงนี้สำคัญมากครับปู่พูดถูกครับใช่ฮะผมพยายามที่จะขี้คลายนะครับถ้าผมไม่ขี้คลายผมด่าแล้วนะครับนิสัยผมก็รู้อยู่ถ้าผมด่าใครแล้วไม่มีเข้าข้อกฎหมายผมบอกให้ถ้าผมไม่คิดว่าผมไม่เป็นกลางนะครับผมด่าแล้วนะผมใช้วิสัยอย่างพวกคุณแล้วนะครับแต่ผมถามเหตุผลว่าทำไมผมต้องไปด่าพี่หมอปลาด้วยนะครับทำไมผมต้องด่าท่านด้วยนะครับเพื่ออะไรผมด่าแล้วผมทำไมผมต้องทำตัวเหมือนตัวละครนะครับที่พี่หมอปลานะครับให้ยากตลอดพวกนั้นมันไม่มีสมองผมเคยเตือนแล้วผมเคยบอกแล้วว่าตัวละครที่ส่งมาแต่ละคนมันมีสมองกันที่ไหนนะครับมันไม่มีนะครับเรียนจบสูงเท่าเปล่ายังสู้ป.4 อย่างผมไม่ได้เลยนะครับ
นั่นแหละเช็ดปากผมไม่มีเลยข้าเหลืองเอาไปเช็ดหูด้วยไหมเออไม่กินแล้วไม่ร้อสงสัยตั้งแต่ตอนที่หมอฟ้านะครับมาร้องไห้แล้วมันเป็นแกมมิกนะครับมันเป็นแกมมิกนะครับผมรู้เรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะแต่อย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมมันไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะนะครับและครั้งนี้ทำไมผมต้องออกมาเพราะเขาเชิญผมไงปกติแล้วผมจะไลฟ์สดใน Facebook เนี่ยจะพูดแค่ครั้งเดียวให้เตือนสติแล้วก็หยุดไปแล้วก็จะไม่ยุ่งนะครับแต่ดันเอาผมไปโพสในเพจเอาผมไปโพสในกลุ่มได้เสียเจอกันนะครับได้เสียนี่แหละคือผลของคุณที่คุณไม่ไต่ตรองความคิดและหัวใจของผมนะครับคุณเอาผมไปโพสโดยที่ไม่มีเหตุมีมูลเท่ากับคุณเชิญผมแล้วถูกไหมครับเออแล้วจะบอกว่าผมเข้ามาเองไม่ได้นะคุณเชิญผมเข้ามาเพราะปกติผมก็หลอนหลอกนะครับผมบ้าบออยู่หน้าเฟซบุ๊กของผมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่สังคมไม่ว่าจะระทุกระดับทั้งแต่ท่านนะครับท่านนายกประยุทธ์นะครับจนมาถึงรามพอไอ้เจ้าสมชายนะครับทุกระดับชั้นเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับปู่มหามุนีนะครับเล่นตลกเอฮาอยู่ในโลกออนไลน์เขาก็รู้อยู่แล้วไม่มีใครยุ่งแต่พวกคุณไม่ศึกษาผมก่อนเห็นผมตักลายเต็มตัวเห็นผมหน้าตาเหมือนขี้ยานะครับเออคุณมองผมรูปลักษณ์ภายนอกนะครับคุณไม่มองนะครับนะครับความหล่อที่อยู่ลึกรอลึกๆรอจากข้างในอ๋อท่านทนายสมเกียรติขึ้นแล้วจ้าอ่ะโอเคจ้ะนะครับอ่ะนะครับฝากไว้คิดนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะนะครับพี่น้องชาวไทยก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับก็ฝากดูคลิปได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไปสร้างรายได้ได้นะครับเพื่อจะได้ให้สังคมไทยมันน่าอยู่คลิปนี้สำคัญมากนะครับเพื่อจะได้รู้ไงนะครับว่าเราควรจะอยู่กันนะครับอย่างพี่น้องนะครับอยู่กันแบบพี่น้องให้อภัยกันนะครับอะไรที่มันไม่พอใจอะไรมาคุยกันวงในมาจับเข่าคุยกันนะครับเราทะเลาะกันไปก็ยังยืนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะครับอยู่บนธรณีไทยแดนพุทธถูกไหมครับอ๋อครับผมสำหรับบอใบไม้นะครับก็คงจะเตือนยากเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ยังเงียบนะครับติ่งต้องก็เงียบทุกคนก็เงียบหมดแต่นะครับคนนี้มันคือเขาเรียกจูงง่ายเออคนนี้จูงง่ายนะครับเข้าใจไหมคนนี้เขาจูงง่ายนะครับเออและยิ่งตัวเองเนี่ยนะครับรู้ว่าตัวเองโดนคดีปุ๊บจูงเนี่ยนะครับก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่ออวยเพื่อให้พี่หมอฟ้าพี่หมอฟ้าช่วยนี่คือกลยุทธ์เข้าใจไหมและไม่สามารถนะครับที่จะเขาเรียกว่าคนเป็นทาสแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นทาสอยู่วันนี้ครับเพราะอะไรวะถ้าเขาไม่ช่วยมาเกมนะครับยาวเลยนะครับแล้วคิดดูนะที่หมดลุงพลอีกนะครับเฉพาะนะครับแคนาดาอังกฤษนะครับเยอรมันเนี่ย3คน3คดีเอาแค่อย่างละคดียังไม่รวมกับวารกรรมนั้นศาสตร์ยาวๆอ่ะถ้าเขาจะจับนะครับผมถึงบอกถ้าพี่หมอปลาออกมาช่วยออกมาค้ำจุคนผิดตายเลยสังคมยำที่ยำที่หมอปลาพี่หมอฟ้าตายเลยตายเลยตายสนิทเลยเพราะฉะนั้นคนอย่างพี่หมอปลาพี่หมอฟ้ารู้อะไรควรไม่ควรนะครับผมถึงบอกว่าชัดเจนนะครับท่านไม่ยุ่งหรอกนะครับเพราะท่านบอกว่าพี่ไม่ได้บอกให้น้องไปด่าเขานะพี่บอกให้น้องไปเตือนเขาเขาต้องพูดคำนี้ออกมาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือเพราะอะไรเขาจะเอาหน้าที่การงานของเขาที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่กับกัตนาอยู่กับไทยรัฐนะครับเขาจะเอามาพังกับแค่เด็กน้อยคนเดียวเหรอเป็นคุณเอาไหมพี่ติมเอาไหมไม่อะเออพี่อ๋อเอาไหมฮะเอาไหมเอาเฉยประสบการณ์ทั้งชีวิตสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตเอาไปช่วยเด็กคนหนึ่งที่ไม่ใช่ญาติไม่รู้จักเลยแล้วไปด่าทำความผิดเอาไหมอ๋อเออไม่เอาเอาไหมเราเอาไหมไม่มีใครเอาหรอกครับนะครับลองถามพี่น้องประชาชนในนี้อ่ะใครไม่เอากดหัวใจมาใครไม่เอากดหัวใจมานะครับเอาลองดูผมให้ความคิดพี่น้องทั้งประเทศไม่ใช่ความคิดผมคนเดียวนะนี่ครับใครจะเอาเนี่ยผมถามแค่นี้ก็พอนี่ครับเป็นใครใครเอาผมคนนึงอ่ะนะครับใครเอาบ้างไปเถอะผมคนนึงไม่เอาด้วยหรอกนะครับผมไม่มีความดีอะไรหรอกผมโจรเนี่ยครับนี่แหละจอมโจรตัวจริงเลยนะครับฉายาของผมในอดีตจอมโจรปล้นใจแบบนี่ครับเห็นไหมผมล่าใจอย่างเดียวนะ
นผมชอบคบด้วยหัวใจนะไม่เอานะครับปากหวานก้นเปรี้ยวนะครับแม้แต่พวกเดียวกันเนี่ยครับอยู่กันมาผมยังบอกผมไม่ไว้หน้าเลยนะครับทุกคนก็เข้าใจผมถ้าผมไม่ทำอย่างนี้นะครับมันจะเสียบานปลายระยะยาวนี่ครับนี่ฮะรวมหัวใจกันมาสนั่นหวั่นไหวเลยนะทั้งแดงทั้งชมพูนะครับช่องนั้นขึ้นยังหัวใจขึ้นยังขึ้นเต็มไหมครับอ๋อเต็มเลยครับนี่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเนาะก็นะครับแล้วก็บอกประเด็นต่อไปเลยนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับจะลงมาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพิธีนะครับมานะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วปู่นะผมจะทำงานแล้วปู่เขาจะทำงานแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วตุ๊กยังไม่ได้ยุ่งก่อนเลยครับไม่บอกยังไงไม่เห็นทีเดียวละให้ลงไปกดไลค์กดแชร์ติดตามตามทุกคนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ